ยิ่งดีไซน์เราโดดเด่นขึ้นมาจากตลาดมากเท่าไหร่อ่ะมันก็เหมือนเป็นจุดเด่นที่ทำให้ลูกค้ามองเห็นแบรนด์เรามากขึ้นค่ะเราจะค่อนข้างเทคไทม์กับตัวแพคเกจจิ้งมากๆเพราะว่ามันเหมือนเป็นแบบ first impression สำหรับลูกค้าเราพยายามอินสไปร์จากสิ่งรอบๆตัวอย่างกลิ่นซิกเนเจอร์ที่เรามีอย่าง A Day at Home หรือว่า Sunday on Sunday อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เราพยายามคิดว่าคนน่าจะชอบกลิ่นที่มันรีมายถึงความเป็นแบบ everyday เช่นแบบฟิลอยากอยู่บ้านฟิลอยากไปเที่ยวทะเลหรือว่าไปงานปาร์ตี้อะไรอย่างงี้ค่ะส่วนกลิ่นก็พยายามเหมือนมิกซ์ให้มันมีเอกลักษณ์ของฟิลลิ่งนั้นๆคือเรารู้สึกว่าดีไซน์ของพวกเราอ่ะมันเข้าถึงลูกค้าได้ง่ายเพราะว่าจริงๆคือเวลาเราวาดรูปด้วยกันทั้งหมดอะค่ะเราก็จะวาดจนกว่าเราจะออกแบบจนกว่าเราจะชอบเองเพราะว่าเรารู้สึกว่าถ้าสมมติเวลาเราทำงานออกมาใช่ไหมเรายังไม่ชอบเองเลยแล้วเราจะขายให้ลูกค้าได้ยังไงเลยอย่างการดีไซน์อื่นก็เราจะมีใส่ในเรื่องของตัวกล่องแพคเกจจิ้งเราจะพยายามใส่พวกกิมมิคแบบโค้ดเล็กๆน่ารักน่ารักเช่นแบบ to make everyday authentic อะไรเงี้ยเพื่อเหมือนประมาณว่าลูกค้าเปิดออกมาแล้วรู้สึกแบบเอ้ยมันมีแบบคำน่ารักน่ารักให้เขาเหมือน made my day อะไรเงี้ยคนรับได้ไปก็รู้สึกแฮปปี้ด้วยเพราะว่าจริงๆอ่ะลูกค้าส่วนใหญ่ก็ชอบซื้อไปเป็นของขวัญอย่างเงี้ยค่ะ